เราก็สามารถเขียนโปรแกรมได้ก็คือ cash มากกว่าเท่ากับ book price นะครับสังเกตว่าอยู่ในวงเล็บปีกาเปิดแล้วก็ปีกาปิดนะครับถ้า cash มากกว่าเท่ากับ book price มันหมายความว่าอะไรครับ cash เท่ากับเท่าไหร่200มากกว่าเท่ากับ180มั้ยเราดูเราก็รู้ถูกไหมครับเพราะว่า200มันต้องมากกว่า180อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่จะเป็นนะครับจากการเปรียบเทียบเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับผลที่ได้เนี่ยนะครับมันจะได้แค่ค่า2ค่าเท่านั้นก็คือค่าจริงกับค่าเท็จนะจริงกับค่าเท็จแค่นั้นหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า true กับ false นะ true ก็จริงนะครับ false ก็เป็นเท็จนะครับเพราะนั้นผลจากตรงนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นอะไรครับเป็น true หรือเป็นจริงนะครับเป็นจริงแน่นอนครับต้องเข้ามาทำในบล็อกนี้ถูกไหมครับต้องเข้ามาทำในบล็อกคราวนี้ทำอะไรครับเราจะซื้อหนังสือถูกไหมครับซื้อหนังสือเนี่ยเราต้องชำระเงินที่แคชเชียร์ถูกไหมครับดังนั้นเราก็ต้องเอาเงินที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับลบด้วยราคาหนังสือดังนั้นเราสามารถเขียนได้แบบนี้ cash เท่ากับลบเท่ากับนะครับ book price เท่ากับนะครับถ้าเกิดเขียนแบบนี้ก็เท่ากับว่า cash เท่ากับ cash ลบด้วย book price นะก็คือเป็นแบบเดียวกันนะครับเป็นแบบเดียวกันเพราะนั้นลองเอามาลบกันสิครับ cash มีเท่าไหร่200บาทนะครับลบด้วย book price นะครับเท่ากับ180เพราะนั้นเงินที่เหลือ cash จะเหลือเท่าไหร่ครับ cash ก็คือเงินสดนะครับเหลือ20บาทนะครับเพราะนั้นเนี่ยเงินเราเหลือ20บาทแล้วก็บอกว่า print นะ print ข้อความออกมาหน้าจอนะครับบอกว่า buy book นะก็คือบอกว่าซื้อหนังสือนะครับอันนี้ถ้าเกิดจบนะจบตรงส่วนนี้แล้วบล็อกนี้แล้วนะครับมันก็จะทำการออกจากนอกบล็อกนะออกจากนอกบล็อกของ if นะครับก็จะออกไปทำคำสั่งต่อไปนะครับก็คือก็จะพิมพ์คำสั่งนะพิมพ์ข้อความว่า cash เท่ากับบวก cash นะครับนั่นก็หมายถึงว่าพิมพ์นะครับเงินคงเหลือของเราที่มีวันนี้นะครับที่เหลือไปเมื่อกี้จากการซื้อหนังสือนะครับก็คือเหลือเท่าไหร่ครับ20บาทนะครับ20บาทแล้วก็นี่เป็นบล็อกของเมนเมธอดนะครับเป็นเมนเมธอดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของบล็อกของคลาสนะครับซึ่งผมจะสลับไปให้ดูว่าถ้าเกิดเขียนโปรแกรมเนี่ยเขียนยังไงนะครับนะครับนะครับเรามาที่คลาสนะครับคลาสอีฟนะครับคลาสอีฟคลาสอีฟนะครับคลาสอีฟเองเนี่ยนะครับก็แน่นอนก็มีคีย์เวิร์ดที่ชื่อว่าpublic นะ class นะครับอันนี้ก็เป็น main method นะครับอันนี้เป็นบล็อกของ class นะครับก็เหมือนเมื่อสักครู่เลยครับเหมือนเมื่อสักครู่เลยที่อยู่ใน presentation นะครับก็คือโค้ดเดียวกันนะครับอันนี้คือเป็นบล็อกของ if นะครับเป็นบล็อกของ if นะซึ่งจะเห็นได้ว่าใน NetBean เองเนี่ยนะครับมันช่วยอำนวยความสะดวกให้เรานะครับก็คือเราสามารถคลิกที่ปีกาเปิดปิดนะครับมันก็จะบอกว่าคู่ไหนเป็นของใครซึ่งก็จะสะดวกนะครับต่อมานะครับนี่เป็นการเปรียบเทียบงั้นผมจะลองรันให้ดูเมื่อสักครู่นี้เราใช้วิธีการรันแบบนี้ใช่ไหมครับไปที่ไฟล์แล้วคลิกขวาที่รันนะครับอีกวิธีหนึ่งถ้าเกิดเราทำงานที่ไฟล์นี้เราสามารถไปที่เมนูรันครับนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งรันไฟล์นะครับจะสังเกตได้ว่าจะมีข้างๆนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นช็อตคัทนะครับเป็นช็อตคัทไอ้ช็อตคัทเนี่ยนะครับก็คือเป็นคำว่าช็อตแปลว่าสั้นนะหรือว่าทางลัดนั่นเองนะแปลง่ายๆคือทางลัดถ้าเกิดเราไม่อยากคลิกเมาส์นะครับคลิกเมาส์เราสามารถที่จะมาใช้ช็อตคัทหรือว่าใช้คีย์ลัดเนี่ยในการกดแล้วก็ให้มันทำงานได้ตามที่เราต้องการเดี๋ยวผมจะลองใช้เมนูตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวช็อตคัทเนี่ยผมจะทำตัวอย่างหน้าให้ดูแล้วก็คลิกรันไฟล์ปุ๊บนะไอตัว NetBean เองเนี่ยก็จะไปเรียกนะครับถ้ายังจำได้ก็คือไปเรียก Java 4ก็คือทำการ compile source code ให้เป็น .cast หลังจากนั้นมันจะทำการไปเรียก .cast นะครับโดยใช้คำสั่ง Java นะทำการ execute หรือว่าทำการรันตัวไอ .cast เนี่ยนะครับแล้วก็ทำการสั่งให้เครื่องทำงานตามที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะพิมพ์คำว่า buy bookแล้วก็ cash เท่ากับ20นะครับงั้นเราลองเปลี่ยน cash ดูเป็น300ลองรันอีกทีนึงนะครับนะเพราะฉะนั้น cash
ก็มี120นะครับถ้าเกิดเราบอกว่ามี book price เนี่ย300เหมือนกันนะครับ cash ก็มีอยู่300ดูสิครับว่าผลจะเป็นเท่าไหร่เป็น0ถูกไหมครับแต่ว่าซื้อหนังสือเหมือนกันเงื่อนไขตรงนี้คือก็ยังเป็นจริงอยู่ก็คือ cash มากกว่าเท่ากับ book price นะครับ cash มากกว่าเท่ากับ book price คือตรงเงื่อนไขตรงที่อะไรครับแค่มากกว่าไหมตอนนี้300เท่ากันไม่มากกว่าถูกไหมครับแต่ว่าตรงเงื่อนไขตรงที่เท่ากับ300เท่ากับ300ไหมครับเท่ากับนะครับงั้นผมลองเพิ่มเป็น301301ลองดูซิครับว่าหนังสือเราจะถูกซื้อไหมนะครับแล้วตังค์เราจะหายไหมครับปรากฏว่าเงินเรายังเหลือเท่าเดิมครับเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อหนังสือเพราะว่าอะไรครับเงื่อนไขตรงนี้มันเป็นเท็จนะเงื่อนไขตรงนี้เป็นเท็จมันก็เลยไม่เข้ามาทำในลูปนะครับในลูปนี้นั่นเองมันก็ไปทำในลูปนี้เลยนะครับเพราะนั้นถ้าเงื่อนไขเป็นจริงเมื่อไหร่จะเข้ามาทำในบล็อกถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะออกนอกบล็อกครับไม่เข้ามาทำในบล็อกนะครับอันนี้คือการใช้งาน if นะครับคือการใช้งาน if นะครับนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมมีตัวอย่างการเปรียบเทียบแล้วใช่ไหมครับงั้นเราลองมาทบทวนกันนิดหนึ่งว่าการเปรียบเทียบเนี่ยสามารถที่จะทำอย่างไรได้บ้างนะครับเป็นการทบทวนนะครับก็คืออันนี้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะครับแล้วก็เครื่องหมายมากกว่านะครับก็คือการเปรียบเทียบเนี่ยก็คือซ้ายน้อยกว่าขวาหรือเปล่านะครับซ้ายเนี่ยน้อยกว่าขวาหรือเปล่าสมมติว่าซ้ายน้อยกว่าขวาอย่างเช่น aผมเขียนบอกว่า A น้อยกว่า B นะครับเป็นการเปรียบเทียบกันนะครับหรือมากกว่าก็คือ A มากกว่า B นะครับหรือ A นะครับน้อยกว่าเท่ากับอันนี้ต้องติดกันนะครับนี่ต้องติดกันตรงนี้ต้องติดกันนะครับอันนี้คือเป็นการเปรียบเทียบนะครับเราสามารถที่จะใช้การเปรียบเทียบในรูปแบบต่างๆเนี่ยได้นะครับก็มีอะไรบ้างครับมากกว่าเท่ากับเท่ากับนะครับนะครับไอ้เท่ากับเนี่ยนะครับอย่าสับสนกับเครื่องหมายเท่ากับอย่างเดียวถ้าเกิดเราเจอสมมุติว่า A เท่ากับ B นะครับจบคำสั่งนะจบคำสั่งเซมิโคลอน A เท่ากับ B หมายความว่าเอาค่าที่อยู่ใน A นะครับไปให้ B ด้วยหรือว่าไปเก็บไว้ที่ B ด้วยเพราะฉะนั้นสมมติว่า B เท่าไหร่ครับ B เป็น2 B เป็น2ตอนนี้ A ก็ต้องเท่ากับนะ A ก็เท่ากับ2ด้วยไง A ก็ต้องเท่ากับ2ด้วยนะครับแต่ถ้าเจอคำสั่งแบบนี้ครับ Aเท่ากับ b นะครับเนี่ย b ถ้าเจอแบบนี้ความหมายนะครับความหมายแบบนี้กับแบบนี้เนี่ยนะมันต่างกันนะ2อย่างเนี่ยมันต่างกันต่างกันยังไงครับแบบนี้คือเป็นการกำหนดค่าคือเอาค่าของฝั่งขวาเนี่ยมาเก็บไว้ที่ฝั่งซ้ายอันนี้คือเป็นการเปรียบเทียบนะครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับก็คือเอาค่าทั้งสองฝั่งนะครับเปรียบเทียบกันก็คือสมมุติ A เป็น3 B เป็น2นะ B เป็น2เหมือนเดิมเราจะได้การเปรียบเทียบว่า3เท่ากับ2หรือเปล่านะครับ3เท่ากับ2หรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าเอา2นะมาเก็บไว้ที่ A ต่อไปแล้วเพราะว่ามีเครื่องหมายเท่ากับ2ตัวนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้นะครับบางคนสับสนนะครับต่อมาอันนี้คือไม่เท่ากับครับไม่เท่ากับก็คือเช็คว่าฝั่งซ้ายไม่เท่ากับฝั่งขวาหรือเปล่านะครับคือกลับกันเลยนะครับกลับกันฝั่งซ้ายไม่เท่ากับฝั่งขวาหรือเปล่านะครับต่อมานะครับสมมติการเปรียบเทียบทศนิยมนะครับจะแสดงตัวอย่างก็คือแทนที่เราจะเปรียบเทียบความเท่ากันเนี่ยบางทีเราก็เปรียบเทียบว่ามีค่าใกล้เคียงกันหรือไม่อย่างเช่น square root 2นะครับถ้าเราเปรียบเทียบ
square root 2เนี่ยนั่นคือ d คูณ d ไม่เท่ากับ2หรือว่า d คูณ d มีค่าใกล้เคียงกับ2นะครับเราสามารถเปรียบเทียบได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีผลแค่2ค่าเหมือนกันก็คือมีค่าจริงกับค่าเท็จนะคือผลของการเปรียบเทียบนะครับคราวนี้เราลองมาดูอีกนิดนึงว่าไอ้ตัวดำเนินการหรือตัวกระทำเนี่ยนะครับตัวกระทำเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างมาทบทวนนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนกันแล้วนะครับตอนที่แล้วเนี่ยนะครับทบทวนก็คือสมมุติว่าเรานะมีตัวแอนแบบนี้นะตัวแอนนี้เรียกว่าแอนอะไรครับผมพูดไปแล้วคือตัวแอนแอน2ตัวกับแอนตัวเดียวต่างกันยังไงนะก็คือแอน2ตัวเนี่ยนะครับเดี๋ยวพูดอีกทีนะครับก็คืออันนี้เขาเรียกว่าแอนนะครับเช่นเงื่อนไขบอกว่าcash มากกว่าเท่ากับ price อันนี้คือเงื่อนไขแรกแล้วว่า and นะครับ price น้อยกว่า150อ่ะนะครับ and ก็คือเงื่อนไขต้องเป็นจริงทั้ง2นะครับต้องเป็นจริงทั้ง2ฝั่งสมมติผมบอกว่าให้เป็นเงื่อนไข aแผนนิพจน์นะในเงื่อนไขตรงนี้คือเป็นเงื่อนไข A กับเงื่อนไข B งั้นผมสามารถถอดรูปครับก็คือจะได้อะไรครับก็ A N ครับ N B เพราะนั้นทำดีละข้างครับก็คือ cash มากกว่าเท่ากับ price หรือเปล่าถ้าเป็นจริงก็อันนี้ก็จริงก็เก็บว่าอีกข้างหนึ่งทำอะไรครับ price น้อยกว่าเท่ากับไม่โทษทีครับน้อยกว่า150ไหมถ้าเป็นจริงนะเก็บไว้คราวนี้ทั้ง2ฝั่งเป็นจริงเหมือนกันก็จับมาแอนกันนะครับจับมาแอนกันก็คือเอา A มาแอนกับ B ถ้าเป็นจริงทั้ง2ฝั่งก็จะได้เงื่อนไขที่เป็นจริงเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นเท็จนะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นเท็จนะครับค่าก็จะกลายเป็นเท็จนะครับไม่ว่าตัวนี้เป็นจริงทางฝั่งนี้เป็นเท็จตัวนี้ก็จะกลายเป็นเท็จทันทีนะครับอันนี้คือการใช้แอนนะการใช้แอนนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือการใช้งานเรียกว่าขีดสองขีดนะครับแบบนี้จะสังเกตได้ว่าอยู่นะแถวๆขวามือของแป้นคีย์บอร์ดนะครับเครื่องหมายนี้เขาเรียกว่าอะไรครับออถูกไหมครับเป็นเครื่องหมายออนะออก็คือเดี๋ยวผมจะสรุปต่อไปว่าออมันใช้งานยังไงแล้วกันนะครับอันนี้อีกตัวนึงคือ not นะอยู่ซ้ายมือครับทั้งคีย์บอร์ดซ้ายบนครับทั้งฝั่งซ้ายบนทั้งคีย์บอร์ดนะครับก็คืออันนี้คือเป็น not เรียกว่า not not ก็คือไม่แหละครับมันเป็นไม่นะครับลองมาดูตารางนิดนึงนะครับตารางนิดนึงว่าเอ๊ะนะการใช้ตัวดำเนินการหรือตัวกระทำแบบ boolean นะครับ boolean นะครับมีแบบไหนบ้างนะเรามาดูกันครับอันนี้คือเงื่อนไขเงื่อนไขหมายความว่านะครับหมายความว่านะเป็น input ในการเปรียบเทียบละกันนะครับมีสมมติว่ามีตัวแปร2ตัวแปรก็คือตัวแปร A กับตัวแปร B นะครับอันนี้เป็นตัวดำเนินการแบบบูลีนนะแบบบูหรือแบบบูเรนนะครับก็คือตัวอย่างใช้ and ตัวอย่างใช้ or แล้วตัวอย่างใช้ not สมมุติว่านะครับเราจะเปรียบเทียบ a กับ b นะผลของการเปรียบเทียบเนี่ยนะครับผลของการเปรียบเทียบนั่นคือa เป็น false b เป็น false นะถ้าเราเอา a กับ b มา and กันแน่นอนครับได้ falseนะครับเอามาแอนกันแล้วได้ฟอร์มถ้าเกิดเราเอา A กับ B มาออกันนะออกันคือจะได้ฟอร์มถ้าเกิดเราเอา A มา not นะ not A เราจะได้ true ครับก็คือจากเดิมใน A เป็นอะไรครับเป็นฟอร์มถูกไหมครับเราเอามา not ปุ๊บจะกลายเป็น true ทันทีก็คือจากเท็จจะกลายเป็นจริงนะครับนี่คือ